สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้นึกอยากกินส้มตำค่ะส้มตำใส่กุ้งสะดุ้งกุ้งสดแล้วก็ใส่ปลาหมึกด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะปลาปิ้งปิ้งเองเมื่อเช้านี้เป็นปลาตะเพียนไม่ค่อยถนัดเรื่องอันนี้ปิ้งใบตองไหม้ติดไปเลยค่ะเพื่อนๆมาหิวข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะผักก็มีนี่นะคะดอกแควันนี้ได้ดอกกระถิ่นฝักยอดกระถิ่นค่ะกับชะอมมาด้วยมาจากินข้าวกินส้มตำกับข้าวนะคะกรอบใส่ปลาหมึกค่ะอ
อร่อยมากวันนี้ปิ้งปลาเองนะคะแม่ไม่ได้ปิ้งแห้งใช่ไหมไข่เนี่ยแม่ปิ้งอร่อยมาส้มปิ้งแห้งไปทั้งตัวเลยกับข้าวแม่อร่อยเสมอเนาะเพื่อนๆเนาะอร่อยค่ะอร่อยแบบแห้งๆใบตองยังติดอยู่เลยค่ะมีชะอมด้วยนะคะได้มานิดนึงตอนเก็บน้องเวเขาบอกร้อนร้อนกลับบ้านร้อนขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดค่อยๆเด็ดค่ะเดี๋ยวก้างมันที่มันเป็นชะอมแบบชะอมบ้านอ่ะก้างมันจะแหลมมากเลยค่ะแซ่บจ้ะเป็นสหางขาดไปเลยเพื่อนๆ
ดอกแครดิบอร่อยดีนะคะมันดำหอมหอมกินปลาหมึกแล้วเริ่มคันจมูกเป็นคนที่กินปลาหมึกแล้วคันค่ะแต่ก็ชอบเนาะมันก็ต้องมีบ้างอยากกินก็ต้องกินบ้างเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกเอ้าคันแล้วมันนั่งกินอยู่ทำไมอะไรเงี้ยอยากจ้ะอันใหญ่อย่างเงี้ยอ่อนดูจังหน้านี้ปลามันมีไข่ทุกตัวเลยเนาะเดี๋ยวมาต้มแกะไข่ให้ดูนะคะชื่นใจค่ะคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ